สวัสดีจ้าสาวน้อยฉันเป็นตัวตลกของเธอนะรอยยิ้มของฉันเนี่ยจะทำให้เธอมีความสุขแต่เดี๋ยวก่อนเธออยากเล่นกับฉันไหมถ้าเธออยากเล่นกับฉันเนี่ยเธอต้องกินข้าวก่อนนะเธอจะได้มีพลังอยากเล่นไหมอยากเล่นก็มาเตรียมพร้อมนะงั้มเก่งมากหมอคิวครับครับคุณทำอะไรอ่ะแล้วทำไมหน้าตาเลอะแบบนั้นล่ะขอโทษครับไตหอมจ้าวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะหมอคิวครับเดี๋ยวฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ครับป้อนข้าวไปก่อนนะตอนนี้คุณเป็นหมออยู่นะคะจะทำตัวเป็นเด็กๆแบบนั้นได้ไงและอีกอย่างโรงพยาบาลเราก็มีกฎห้ามหมอใกล้ชิดสนิทสนมกับคนไข้หวังว่าหมอจะไม่ลืมนะคะผมต้องขอโทษผู้อำนวยการด้วยนะครับคือผมเห็นว่าผู้ป่วยไม่ยอมทานข้าวครับกำลังเศร้าแล้วก็เสียใจอยู่ผมก็เลยต้องหาวิธีอื่นนะครับคุณหมอก็แค่ให้ยาคนไข้ช่วยรักษาภาพพจน์โรงพยาบาลหน่อยค่ะแต่สิ่งที่ผมทำมันไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลเสียภาพพจน์นะครับแต่กลับช่วยให้เด็กหายจากโรคซึมเศร้านะครับหมอคะต่อจากนี้ให้ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลด้วยและอีกอย่างช่วยเลิกยุ่งกับลูกสาวของดิฉันสักทีเพราะว่าลูกสาวฉันยังมีอนาคตอีกไกลในอาชีพนี้จากนี้ไปขอคุณหมอคิวเข้าเวรกะดึกทุกวันด้วยนะคะได้ครับคุณหมอคะครับทำไมวันนี้คุณหมอดูเครียดจังเลยอะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับสงสัยเมื่อคืนผมคงอ่านหนังสือเยอะไปครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวก่อนค่ะแม่ฉันไปพูดอะไรไม่ดีกับคุณหมอใช่ไหมคะคุณเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ดีนะครับผมหวังว่าในอนาคตคุณจะทำให้คนไข้มีเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะครับฉันอยากเป็นหมอที่ดีเหมือนคุณหมอนะคะวันนี้เตยหอมกินข้าวได้เยอะขึ้นแล้วก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะถ้างั้นเนี่ยเราไปสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับคนไข้ดีกว่านะครับจ้าเอสวัสดีจ้าสาวน้อยเป็นไงบ้างมา1 2 3 4ดึ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 
ดึง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 พวกคุณแต่งตัวอะไรที่นี่โรงพยาบาลนะทำตัวให้สมกับเป็นหมอเป็นพยาบาลหน่อยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้อำนวยการฉันบอกกี่ครั้งละว่าห้ามแต่งตัวแบบนี้ในโรงพยาบาลแม่คะการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยหัวเราะได้นะคะมันก็ถือว่าเป็นการบำบัดชนิดนึงไม่ใช่หรอคะนี่แม่ส่งลูกไปเรียนหนังสือสูงๆไม่ได้ให้มาพูดจาอะไรโง่ๆแบบนี้นะส่วนคุณฉันบอกคุณกี่ครั้งละว่าให้อยู่ห่างๆลูกสาวฉันหน่อยคำพูดฉันมันไม่เข้าหัวคุณเลยหรือไงขอโทษครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปให้คุณหมอพลอยมาดูแลแผนกผู้ป่วยเด็กแทนหมอคิวส่วนหมอคิวให้ลงไปอยู่แผนกผู้ป่วยนอกเข้าใจนะเหมือนกันค่ะคุณหมอแล้วกลับมามีอาการตอนไหนตั้งแต่หมอคิวย้ายออกไปค่ะเตยหอมไม่ต้องกลัวหมอนะไม่ต้องร้องไห้นะเตยหอมเดี๋ยวพี่จะช่วยเตยหอมหาวิธีเองนะโอเคไหมโอเคค่ะทุกคนคะดิฉันมีอะไรจะให้ดูค่ะทำให้ผลตรวจของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นอย่างน่าตกใจเลยค่ะผู้อำนวยการมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ครับเพราะโรคต่างๆเนี่ยเราสามารถรักษามันด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเพราะแบบนี้ไงครับผมก็เลยสร้างบรรยากาศแล้วก็เสียงหัวเราะเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆได้ลืมความทุกข์แล้วก็สนุกไปกับมันอ
อื้อๆๆ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 ๆ